อาชญากรรมลงพื้นที่ไปที่ร้านติดตั้งกล้องวงจรปิดให้บ้านกำนันนกเลยอ่ะค่ะปรากฏว่าเจ้าของร้านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะและทีมข่าวเนี่ยคือตัวผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่พงพัฒน์เนี่ยไม่อยู่ได้คุยกับพ่อพ่อคือทองพงพ่อเป็นอดีตกำนันเล่าอย่างนี้ลูกชายผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่พงพัฒน์เนี่ยเป็นคนไปติดตั้งคือเป็นการอัปเกรดรุ่นใหม่ติดใหม่ทั้งบ้านให้กับกำนันนกคือคุณผู้ชมตัวของทางกำนันอดีตกำนันทองพงบอกอย่างนี้นะมันกู้ได้อยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมกล้องที่เราไปติดให้เนี่ยมันมีซีลกันน้ำมันมีลูกยางกันน้ำน้ำรั่วเข้าไปอะไรยังไงอะสบายกู้ได้แล้วแผ่นดิสเป็นอะคริลิกค่ะแข็งแรงทนทานมันเป็นอย่างดีเลยกำนันแกสั่งกำนันนกแกสั่งอย่างดีดังนั้นกู้ได้ 100%อันนี้ก็บอกอย่างนี้นะฮะแต่ไม่มีเสียงอ่ะยังยืนยันมาอย่างนี้กูได้แน่ๆทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานบอกว่าคือวันนี้เอาภาพบางส่วนเนี่ยไปให้ผบ.ตร.ดูตรวจสอบแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็อย่างที่บอกตรงกับทางรองโจ๊กก็คือขอเวลาหน่อยเพราะว่ามันยังกู้กลับขึ้นมาไม่ได้ก็แค่2กล้องคือนักข่าวได้คุยกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานคนนึงครับบอกว่าปัญหามันคืออย่างนี้ครับคือตอนที่เอาขึ้นมาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยปรากฏว่าไฟล์มันยังเปิดไม่ได้เพราะมันต้องทำการโคลนนิ่งไฟล์ให้ไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งก่อนแหมยุ่งยากคือถ้าเปิดเลยเดี๋ยวมันช็อตแล้วพังเลยดังนั้นต้องโคลนไฟล์เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งก่อนแล้วไปเปิดที่เซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งจะได้มีออริจินอลไฟล์หรือไฟล์ตั้งต้นเนี่ยอยู่ในเครื่องเดิมก่อนยังไม่ต้องเปิดไปเปิดที่อีกเครื่องนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันใช้ค่อนข้างใช้เวลาคุณผู้ชมคิดดูนะเขาต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์รุ่นเดียวกันมาทดลองแช่น้ำด้วยพอทดลองแช่น้ำเสร็จปุ๊บเอาขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บต้องหาวิธีการทำให้มันแห้งโอ้แม่ขั้นตอนมันยุ่งยากอย่างนี้นะฮะก็เลยต้องสรุปได้ข้อสรุปว่าต้องเอาไปอบพออบเสร็จแห้งเสร็จต้องเอาไปโคลนพอโคลนเสร็จแล้วค่อยเปิดเสร็จแล้วค่อยเอามาเรียงต่อภาพมันถึงเป็นที่มาว่ามันต้องใช้เวลามาจนถึงวันนี้อ่ะทั้งหมดที่ไล่เรียงกันก็เพราะว่าเรารอภาพนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งก็เดี๋ยว2ทุ่มก็จะว่ากันว่าจะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นอย่างไรส่วนการเรื่อง